จับชายเสื้อแดงถ่ายเงินเด็กเป่าแคนครับผมก็คิดกันดีๆแค่นี้ก็จะบ้าตายอยู่แค่จับคนเมาอย่าบ้าข่าวคุณสิข่าวคุณหน้าคุณเป่าแคนนะก็เราไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับมีพลเมืองดีช่วยจับชายเสื้อแดงคนนี้เอาไว้หลังไปไถเงินนักเรียนชาย100บาทแล้ววิ่งหนีลงมาที่ลานจอดรถอะดูคลิปโอ้ไหนดูสิจะคืนดีๆไหมพี่คนเด็กมีตังค์ไหมโอ้คืนไหมอ๋อให้แต่ร้อยเดียวมีไหมนี่บอกคนเลยคนเลยถ้าไม่มีนะรู้เรื่องนะเอาแล้วมึงเอาตังค์เขาไปทำไมมึงเจตนาของความเด็กอ่ะเขายืมเขายืมเขาไปอ่ะคืนเขาไปแล้วนะคืนเขาแล้วไปทำคืนไหมเขาคืนไหมเขาคืนหมดไหมเขาคืนหมดแล้วฮะเขาคืนหมดแล้วแต่ว่าจิตใจทำด้วยอะไรไม่ไหวนะถึงแม้ว่าจะคืนเงินหมดก็ทำผิดกฎหมายอยู่ดีเพราะว่าทำขโมยเงินสำเร็จไปแล้วใช่เศรษฐกิจมันแย่ถึงขนาดต้องไม่ถ่ายขโมยเงินเด็กเด็กโดนคนนี้100นึงนี่เยอะนะสำหรับเด็กอันนี้เราอภัยกันไม่ได้นะต้องจับเข้าคุกนะเพราะว่ามันทำเขาเรียกว่าทำสำเร็จขโมยสำเร็จรูปไปแล้วแล้วมาคืนทีหลังแล้วมันอ้างเลยนะว่ายืมก่อนเรื่องราวเรื่องนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยมีน้องผู้ชายเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยเขายืนเป่าแคนครับผมเป่าไปเป่ามาเนี่ยไอ้ผู้ชายเสื้อแดงนี่มันก็เข้าไปก้มๆเงยๆตรงกระป๋องที่เขาใส่ตังค์ใช่ไหมพี่พอดใช่สุดท้ายเนี่ยผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นประชาชนที่แบบหวังดีไม่ไปบอกว่าเอาเงินมาคลิปไว้เอาเงินของเด็กไปครับผมเด็กคนที่ถ่ายคลิปก็เห็นว่าเป็นพอมองเขาไปเอ๊ะปกติน้องก็บอกไม่รู้จักกันครับเขาบอกเขาขอยืม20นาทีแล้วจะเอามาคืนโอ้โหมีการยืมเงิน20นาทีด้วยนะเธอจึงตะโกนบอกเรียกวินมอเตอร์ไซค์และคนขับแท็กซี่แถวนั้นให้ช่วยกันจับได้ไม่เกิน10นาทีก็เจอผู้ก่อเหตุอยู่ที่ลานจอดรถห้างพอเข้าไปถามก็อ้างว่าแค่ยืมเลยปรึกษาว่าจะจับชายคนนี้ส่งตำรวจเพราะมองว่าเป็นภัยกับสังคมแต่สุดท้ายรปภ.ห้างก็ปล่อยตัวไปไม่ได้ไม่ได้ซึ่งเธอกังวลว่าวันต่อๆไปชายคนนี้จะกลับมาก่อเหตุไม่สมควรปล่อยแล้วไอ้อะไรนะครับพี่รปภ.ห้างมีสิทธิ์อะไรที่ปล่อยตัวคนนี้ไปจริงจริงต้องจับตัวส่งตำรวจไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยววันหลังมันก็ไปถ่ายเงินคนอื่นอีกไม่ดีเลยนะแล้วไปถ่ายเด็กนักเรียนเนี่ยนะใช่น้องนักเรียนคนนี้ปกติใช้เวลาว่างหลังเรียนมาเป่าแคนเปิดหมวกนะครับหารายได้เป็นทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจากที่บ้านมีฐานะยากจนถ้าเกิดว่าเป็นคุณแจ็คคุณเจอคนแบบนี้แล้วคุณจับได้ว่ามันถ่ายเงินอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าอะไรป่ะว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่ดีเงิน100บาทก็เที่ยวไปขโมยเขาไปพี่พศจับได้พี่พศทำไงเห็นกับตาเลยเข้าคุกเซ่เข้าคุกเลยดำเนินคดีเลยเรียกตำรวจเลยฮะเพราะตอนเด็กๆก็เคยมีโดนแบบนี้เหมือนกันโดนซ้อมเขาก่อนไหมซ้อมเขาก่อนไหมไม่ซ้อมดีกว่าเอาให้กฎหมายจัดการเขาแหละแต่ตอนนี้คนออกมาบ่นน้อยนะว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ค่อยมีคนบ่นนะสมัยปีที่แล้วนี่บ่นกันแล้วเกินเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีกว่าเมื่อก่อนใช่ใช่เงินหายากมากในช่วงนี้นะแม่คงแม่ค้าบ่นกันไม่ขายของไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ไอ้เรื่องไถเงินนี่ผมไม่เห็นด้วยนะมันเป็นปมตั้งแต่แบบว่าหลายๆกลุ่มนะบางคนรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องในโรงเรียนเนี่ยก็ยังมีนะบางโรงเรียนอ่ะผมคุณเคยถ่ายเงินไหมผมอ่ะไม่โดนเอ้ยผมอ่ะไม่เคยถ่ายใครแต่ผมอ่ะจะโดนถ่ายแล้วก็ไม่ให้ก็ตบโดนทำร้ายร่างกายแต่แบบโอ้โหตั้งแต่ป .5 ป .6 อ่ะยังไม่ได้เป็นดาราตอนนั้นอ่ะไม่เด็กตัวมันเล็กไงมันร้อยหนึ่งเด็กรุ่นพี่เดี๋ยวโดนตบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังให้ดีแต่แจ้งตำรวจแต่ยามไม่น่าปล่อยยามไม่มีสิทธิ์ปล่อยแต่โชคดีนะเคสนี้ก็คือพลเมืองดีเขาเจอก่อนใช่ถือว่าโชคดีก็อย่างน้อยคนไทยก็ยังรักกันอยู่ไงคือ